งผมใส่สูทอย่างเนี๊ยบนะคะลุกกร้าวใจในมาดผู้บริหารสโมสรฟุตบอลเป็นคนละคนกับภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะที่เห็นว่าโตโน่ภาคินนุ่งขาวร่วมพิธีนอนแช่น้ำว่านยาซึ่งหลายภาพถูกโพสต์ผ่าน Facebook ของหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะนะคะบรรยายว่าเป็นการแช่ว่านในพิธีกินเหนียวกินมันและเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่พิธีกรรมนี้ได้กลับมาทำอีกครั้งที่วัดในเตาจังหวัดตรังค่ะทำให้การเจอสื่อครั้งล่าสุดนอกจากอัปเดตบทบาทรักษาการประธานสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ FC นักแสดงหนุ่มก็ได้ชี้แจงว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจตัวละครเพราะกำลังเตรียมถ่ายทำหนังเรื่องใหม่ค่ะใบได้แค่ว่าตัวละครอยู่ในยุคเก่าก็เลยตั้งใจเดินทางไปจังหวัดตรังซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครรวมถึงพูดคุยกับผู้รู้ในพื้นที่แล้วก็ได้ร่วมพิธีแช่ว่านโบราณที่เชื่อกันว่าให้ผลเรื่องความคงกระพันค่ะความสนใจต่อพิธีกรรมเก่าโตโน่บอกว่าเกิดจากหนังพาไปจากการสวมคาแรคเตอร์เป็นเสือดำในหนังไทยเรื่องขุนพันสามเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นโตโน่เขาใช้วิธีการแสดงแบบเมทอดแอคติ้งค่ะหรือการสวมคาแรคเตอร์เป็นตัวละครตลอดเวลาจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตพักใหญ่ส่วนเนื้อหาของภาพยนตร์ก็แตะเรื่องคาถาอาคมและไสยเวทซึ่งเป็นเรื่องไกลตัวทำให้ต้องทำการบ้านหนักหาความรู้เพื่อนำมาใช้กับการแสดงเพื่อให้อินกับบทรวมถึงมีมุมมองที่อยากแชร์มากกว่าภาพที่ถูกนำเสนอออกไปค่ะจึงเป็นความหนักความนอกจากไปบ้านพ่อเสือดำมาแล้วนะครับไปเดิมบางนามบวชไปสุพรรณบุรีมาแล้วไปเจอกับชาวบ้านที่นั่นเราก็เลยอยากจะศึกษาของฝั่งของความเชื่อของทางใต้ด้วยแต่จริงๆแล้ววิธีแบบนี้ครับมันมีอยู่ทุกภาคเลยแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันไปบางรายละเอียดนี่แหละผมถึงรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มันหายเราได้รู้ประวัติศาสตร์แล้วเรารู้สึกสนุกแล้วมันจะได้ไม่หายไปครับผลทางตรงจากภาพที่ออกไปทำให้เกิดความสนใจต่อที่มาที่ไปของพิธีกรรมนะคะแต่ว่ากระแสอีกด้านถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าจะทำให้คนเนี่ยอยากเรียนแบบหรือเปล่าโตโน่ในฐานะบุคคลสาธารณะก็ขอพูดให้เคลียร์ผ่านสื่อไปเลยค่ะว่าไม่แนะนำให้คนอื่นทำตามเพราะส่วนตัวที่ทำเนี่ยเพราะเป็นเรื่องของงานค่ะว่าอยากทำความเข้าใจคาแรคเตอร์และในยุคที่นะคะยุคนี้เนี่ยเรื่องของกระแสความเชื่อความศรัทธานั้นมาแรงมากจริงจริงค่ะทุกอย่างจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ด้วยต้องดูให้ดีนะครับอย่าไปโดนหลอกไม่ใช่ว่าไปทำมั่วๆซั่วๆติดเชื้อติดอะไรมานะครับมันมีนะฮะกลายเป็นโรคผิวหนังกลายมาเป็นโรคอะไรเงี้ยเราต้องดูให้ดีต้องศึกษาให้ดีก่อนดังนั้นเราต้องพยายามดูเจตนาของเราเจตนาเราบริสุทธิ์ไหมคนที่จะมาเป็นใครเป็นอะไรเงี้ยดูให้ดีก่อนครับมันก็เหมาะกับเรื่องนี้ผมนี่มันตัวละครเสือดำที่แสดงจากเรื่องขุนพันสามค่ะทำให้โตโน่มีชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเวทีสุพรรณหงส์นะคะซึ่งก็จะประกาศรางวัลในวันพรุ่งนี้แล้วส่วนหนึ่งของการร่วมพิธีค่ะโตโน่บอกว่าก็เพื่อขอบคุณตัวละครรวมถึงที่มาที่ไปส่วนบทบาทใหม่ยังสปอยมากไม่ได้นะคะนอกจากแผนการเปิดกล้องค่ะปลายปีนี้ส่วนรายละเอียดที่เหลือรอให้ค่ายหนังเขาเป็นคนพูดกันแล้วกันค่ะ